โดยปกติการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือไปทำธุรกิจหรือไปทำอะไรก็ตามเนี่ยหลักฐานชิ้นหนึ่งที่จะใช้ประกอบในการขออนุญาตเดินทางเข้าไปสู่ประเทศต่างๆเนี่ยหลักฐานการเงินจะเป็นหลักฐานที่สำคัญทำไมจะต้องมีหลักฐานการเงินไปประกอบหลักฐานการเงินเป็นตัวบ่งบอกว่าเราสามารถจะเดินทางไปและเดินทางกลับได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอยู่นะครับพักอาศัยและเดินทางกลับมาได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำอะไรนะครับจำนวนเงินที่เราจะต้องเตรียมไว้มันจึงจะสอดคล้องกันผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปประชุม3วัน5วันเนี่ยสิ่งที่ผมไปแสดงก็คือผมมีเงินเพียงพอที่จะดูแลตัวเองหากฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผมพักอาศัยอยู่ในประเทศนั้นและสามารถจะเดินทางกลับประเทศเราได้จุดนี้เป็นจุดที่เขาใช้ในการพิจารณานะครับถ้าเรามีเงินไม่มากหรือมีเงินน้อยหรือสิ่งที่เราไปแสดงหรือสเตทเมนต์ที่เราไปแสดงเนี่ยเงินเนี่ยมันเข้าไม่สม่ำเสมอนะครับแต่มีลักษณะว่าก่อนจะมายื่นขอมีเงินก้อนใหญ่เข้านะครับเขาอาจจะไม่มั่นใจก็ได้ว่าอันนั้นเป็นลักษณะของการแปลงตัวเลขเพื่อให้ดูดีแต่การจะดูเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเขาจะดูเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งว่ามีเงินเข้ามีเงินออกเป็นอย่างไรสถานะณวันที่เราจะไปเราควรจะมีเงินประมาณไหนแล้วก็ไปแล้วก็กลับดังนั้นจึงมีคำถามอยู่เสมอว่าทำไมก็แสดงตัวเลขเงินตั้งเยอะแต่ทำไมวีซ่าไม่ผ่านหรือทำไมแสดงตัวเลขเงินไม่มากนักแต่ทำไมวีซ่าผ่านมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครับแต่มันขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของเหตุผลในการที่เราจะไปที่นั่นอย่าลืมนะครับเราจะต้องทำให้เขาแน่ใจว่าเราจะไม่หนีเข้าเมืองแล้วไปทำงานโดยผิดกฎหมายที่ประเทศนั้นๆ นะครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปพักอาศัยและกลับและถ้าฉุกเฉินยังมีเงินอีกก้อนนึงที่จะสามารถดูแลตัวเองโดยไม่เป็นภาระของใครของเขาในประเทศนั้นดังนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะครับและอย่าได้คิดแปลงตัวเลขหรือสร้างตัวเลขขึ้นมาเพียงเพื่อให้เห็นว่าตัวเลขเยอะๆแล้วคิดว่าจะผ่านอันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องคือมันต้องเป็นไปโดยข้อเท็จจริงและธรรมชาติของมันครับ